วันที่21กันยายนนี้ถือเป็นวันสมองเสื่อมโลกซึ่งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในไทยมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมสูงถึง 500,000 รายและมีแนวโน้มว่าในอีก10ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโรคนี้สามารถรักษาและป้องกันได้ติดตามจากรายงานของคุณทิติยานจันทนภูผาค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยเอากระเป๋าตังค์ไปเก็บไว้พวกนี้เขาจะมีความคิดที่หวาดระแวงไว้ส่วนหนึ่งเขาก็จะไปเก็บไว้อย่างดีเช่นซุกไว้ใต้หมอนถูกไหมครับคราวนี้จำไม่ได้ว่าตัวเองเก็บไปไหนก็หากันใหญ่เลยก็หาไม่เจอก็บอกว่าลูกหลานเนี่ยขโมยยิ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมีพี่เลี้ยงดูแลรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์เทียมเก่าอายุรแพทย์ด้านระบบประสาทโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่าถึงอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมซึ่งมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคนี้มากขึ้นตามอายุที่ยืนยาวของประชากรว่าภาวะสมองเสื่อมส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถรักษาให้หายกลับมาเป็นปกติได้ถ้าเราพบสาเหตุเช่นสาเหตุเกิดจากภาวะการติดเชื้อในสมองสาเหตุเกิดจากไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติหรือเกิดจากหลอดเลือดสมองขาดมันติดตันจุดเล็กๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยถ้าเรารักษาโรคนั้นให้หายดีเป็นปกติป้องกันการเป็นซ้ำเนี่ยสมองของผู้ป่วยก็จะกลับมาทำงานใกล้เคียงเป็นปกติมากส่วนอัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดเกิดจากการเสื่อมของเซลล์สมองรักษาไม่หายแต่ชะลออาการของโรคได้ด้วยการกินยาควบคู่การฝึกบริหารสมองผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมระยะกลางหรือสุดท้ายจะมีอาการหวาดระแวงมองเห็นภาพหลอนเช่นผู้ป่วยรายนี้ป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อมนานกว่า4ปีหลังรักษาอาการภาพหลอนหายไปแต่ยังมีอาการหลงลืมซึ่งผู้ดูแลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้าใจและก็การสร้างทัศนคติว่าผู้ป่วยป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อที่ญาติเนี่ยจะได้เข้าใจว่าณขณะนี้ผู้ป่วยเนี่ยป่วยจริงๆแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าผู้ป่วยแกล้งทำเพราะญาติจำนวนมากจะมีความรู้สึกว่าผู้ป่วยแกล้งทำผู้ป่วยดื้อไม่ยอมทำตามที่เราสั่งนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาอยากจะทำแต่เขาทำไม่ได้เพราะสมองมันเสื่อมลงไปแล้วญาติผู้ป่วยควรพาผู้ป่วยบริหารสมองซึ่งทำได้หลายวิธีอาทิร้องเพลงเล่นเกมจับคู่หรือชวนบวกเลขง่ายๆอย่างไรก็ตามโรคนี้ป้องกันได้ตามหลักดูแลสุขภาพทั่วไปคือทานอาหารเช้าออกกำลังกายฝึกสมองบ่อยๆและควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าสังคมหากพบคนในบ้านมีอาการหลงลืมพฤติกรรมเปลี่ยนควรรีบพาไปพบแพทย์เพราะโรคสมองเสื่อมไม่ใช่ภาวะปกติในคนสูงอายุทิติยันจันทนภูพาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน